มารีวิวขนมไซไหมญี่ปุ่นจ้าวันนี้มาด้วยกัน2คนนะครับมีสีม่วงกับสีเขียวเราจะแกะสีอะไรก่อนดีสีเขียวไม่เรายิ่งชุบฮาเต่านี่นะคะจะเป็นขนมสายใหม่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะจ้ะสีเขียวเม็ดจ้าๆอยู่ข้างในฝังฉุบก่อนเราใครจะทานคนแรกฉุบฟิวก่อนอร่อยรสชาติเป็นไงลูกต้องมีเม็ดๆด้วยเดี๋ยวเป็ดปอกแป๊ดเนี่ยเงยๆสายใหม่นะมันจะเปรี้ยวๆไอ้เม็ดสีฟ้านี่จะปอกแป๊ดให้ปลาหวานๆขอแป๊ดไปเปรี้ยวปี๊ดระเบิดในปากเอ้ยระเบิดปากปอกแป๊ดเลยบ่ลองฟังนะคะว่าเม็ดระเบิดจะมีเสียงหรือเปล่าไปวะปะปะระเบิดว่าเจ็บสายใหม่จะเปรี้ยวๆหวานๆนะจ๊ะแต่ไอ้เม็ดระเบิดมันจะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะในปากเหมือนกับซองเขาบอกเลยใช่ไหมลูกพอกินเข้าไปมันจะแตกในปากบึ้ม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 เลยนะครับอุ้ยไม่น่าเอาเครื่องเล็กเลยมีระเบิดตัวใหญ่ก็เนี่ยค่ะลูกจัดระเบิดตรงนี้ชิมเลยฟิวมันจะมีผงขาวๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวปี๊ดเลยต่อไปนะจ๊ะสีม่วงวันขำเฮ้ยออกสีชมพูม่วงนะสีสวยอันนี้คือซองสีม่วงอันนี้นะครับเอาละพี่ฟิล์มจะเป็นเหยื่อรายแรกครับจะป๊อปแป๊ะหวานหวานกว่าสีเขียวเยอะอร่อยไหมคะน้องฟิวอ๋อแสดงว่าสีเขียวเปรี้ยวกว่าใช่ไหมพี่ฟิลใช่จ้ะถ้าอยากทราบต้องสีเขียวสีม่วงอร่อยเองมันแตกในปากใช่ไหมลูกม่วงลองกินเมื่อกี้มันระเบิดใช่ไหมลูกระเบิดป๊อปแป๊ะเลยอุ๊ยตายน่าจะใช่ไหมน้องฟิวชอบไหมคะสีม่วงชอบเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวน้อยกว่าสีเขียวใช่ไหมคะสายใหม่ญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากแต่ว่าสีม่วงจะหวานกว่าสีเขียวเปรี้ยวมากเพื่อนๆลองซื้อไปกินกันดูนะคะอร่อยดีมันจะแตกในปากใช่ไหมลูกป๊อปแป๊ะใช่จ้ะป๊อปแป๊ะมันจะแตกซ่าเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะถ้าดูแล้วชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ